ท่านเหล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเซกองเขาเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนามที่จังหวัดกวางนามของเวียดนามโดยมีประธานกลุ่มบริษัทพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโครงการสัมปทานที่ดินของรัฐที่แขวงเซกองที่บริษัทเข้ามาดำเนินการต่อจากกลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนามและเชิญให้บริษัทลงทุนเพิ่มเติมในด้านที่แขวงมีศักยภาพเช่นการคมนาคมขนส่งการพัฒนาด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและหัตถกรรมกลุ่มบริษัทเอกชนเวียดนามได้ก่อตั้งเมื่อวันที่29 เมษายน 2540ปัจจุบันมีการลงทุนหลักประกอบไปด้วยการผลิตและก็จำหน่ายรถยนต์การผลิตด้านการเกษตรเครื่องกลและอุตสาหกรรมสนับสนุนการลงทุนและการก่อสร้างโลจิสติกการค้าและการบริการรวมถึงการลงทุนด้านการเกษตรในสปป.ลาวและกัมพูชาทางนี้ครับเมื่อปี2564ทางบริษัทได้เข้ามาบริหารกิจการแทนกลุ่มบริษัทเดิมที่ลงทุนด้านเกษตรในแขวงเซกองและตะปือก็คือ1การปลูกยางพาราที่เมืองละมานและเมืองท่าแตง2การลงทุนในแขวงอัตตะปือการพัฒนาในโครงการเกษตรแบบครบวงจรทั้งด้านการปลูกยางพาราการปลูกผลไม้การเลี้ยงปศุสัตว์การประมงผลิตและแปรรูปอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตรขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ณสวรรณเขต